และวันใดที่เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัววันนั้นจะเป็นวันมหาปิติจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ภาวะของผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่เข้าใกล้ดังนั้นให้ลูกทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันเลยอย่าไปคำนึงถึงเรื่องดินอากาศฟ้าความพร้อมความปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการชีวิตและจะไปคอยตอนแก่อะไรการทำสมาธิตอนแก่นั่นน่ะมันสู้ทำตอนมีเลี้ยวมีแรงไม่ได้เพราะมนุษย์มีข้อจำกัดตอนเราสูงอายุเรามีความพร้อมเรื่องทรัพย์เป็นอิสระทางการเงินแต่ว่าไม่เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอของร่างกายเพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่มีความพร้อมจะปฏิบัติธรรมให้ดีเยี่ยมนั้นมันไม่ใช่ง่ายจะมีผู้เฒ่าบางท่านเท่านั้นแหละที่สมหวังจากการปฏิบัติธรรมในบั้นปลายของชีวิตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะข้อจำกัดของมนุษย์ที่สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดีที่สุดก็คือในวัยที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงมีความแข็งแรงอยู่แม้จะยังไม่เป็นอิสระทางการเงินหรือความปรารถนาของเราก็ตามแต่ความแข็งแรงนี่เป็นลาภอันประเสริฐสำหรับชีวิตของผู้รู้ว่าเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็จะอาศัยความแข็งแรงประกอบกรณียกิจกิจที่เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตในทุกๆภพชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการปฏิบัติธรรมฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งนี่แหละ